แม็กคุณตุลครับตอนนี้ก็คุณก็ตัวแห้งแล้วนะคุณต้องขอบคุณผมนะที่ผมเอารถบัสไปรับคุณอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาดูว่าป้ายไหนไปมาที่คุณเลือกเนี่ยจะเป็นฟันหรือเฟลนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าด้านหลังนี้เนี่ยเป็นร้านตัดผมชื่อร้านว่า Men's Hair Rhythm ไม่ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้จังหวะแห่งเส้นผมให้มาตัดผมป่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันแปลว่าอะไรจริงๆอาจจะโดนตัดผมหรือว่าโดนย้อมผมสีม่วงสีเทาอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้หมดเรื่องตัดผมตอนนั้นโดนตัดผมไม่ใช่แล้วพี่ผมเคยตัดทรงแย่ทรงหนึ่งทรงเดียวพี่อ่ะอ๋อเนี่ยเหรอแย่เลยเดี๋ยวคุณดูว่าเฉลยออกมาเป็นอะไรนะฮะป้ายไหนไปมันนะครับจะเป็นฟันหรือเฟลนะครับดูครับเมื่อวานพวกผมไม่ได้อาบน้ำกลับไปสระผมด้วยแชมพูเย็นที่ร้านเบนแซริทึมในตัวเมืองยามากาตะถ้าได้ไปเฟลก็จะได้ไปเล่นพาราไกลเดอร์แทนบอกข่าวดีกับน้องก่อนนะฮะว่าร้านตัดผมร้านนี้เนี่ยนะเปิดมาแล้วกว่า30ปีด้วยกันเป็นร้านตัดผมดังที่จังหวัดยามากาตะมันมีแชมพูอันนึงที่มันพิเศษมากๆเป็นแชมพูเย็นโอ้ผมไม่ต้องการแล้วไอ้เย็นเนี่ยบ้านเราก็มีแชมพูกระจัดระแคบ้านเราเยอะเดี๋ยวบ้านสูตรคูลิ่งเป็นท่ออะไรเยอะแยะอันนั้นมันเย็นเข้าใจได้แต่อันนี้เนี่ยมันเย็นในความพิเศษคือเขาไปแช่เย็นแล้วเขาเอาเป็นแนวแบบเมนทัลคนลุกคนลุกเขาจะมาสาช่วงหน้าร้อนมันมีเกล็ดน้ำแข็งด้วยที่สำคัญเกล็ดน้ำแข็งเลยเหรอเออมันว้าวตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าสาไปปุ๊บเนี่ยนะเย็นยาวไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันแบบว่ายาสระผมที่มันเย็นแล้วมีเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยโอเคโอ้ยาสระโอ้โอ้ไอ้สิโอ้ยผมท่าร้อนท่าร้อนหนาวทั้งวันดำให้ร้อนครับโอ้โหเย็นโอ้โอ้โหเย็นโอ้โหชิมุชิโอ้โหหนาวชิมุชิเดสเย็นขนาดไหนอ่ะโอ้ซาลามิซาลามิโอ้ซุปเปอร์คูลเฮ้ยอะไรอ่ะเจ็บปั๊กทำไมอ่ะสบายดีนะอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะโอ้ใส่หัวอ๋อไงเกล็ดน้ำแข็งเฮ้ยโอ้เขาใส่เกล็ดน้ำแข็งไว้ด้วยอันนี้เย็นของจริงแล้วเนี่ยใช่เย็นมากยังไงนะครับถ้าใครได้ผ่านมายามากาตะนะครับโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนน้ำแข็งตกผ่านล่องหูล่องหูเย็นมากตอนนี้หูเย็นมากโอ้ตอนเย็นมากเย็นมากเย็นมากเย็นแล้วเย็นเลยเอาอีกเย็นด้วยเย็นน้ำแข็งโอ้โหพอแล้วพอแล้วโอ้โหบอกเลยว่าแปลกครั้งแรกในชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนเปิดประตูไปปุ๊บเจอรูปดาราญี่ปุ่นมาเต็มเลยแสดงว่าโอ้ยร้านนี้ต้องมีอะไรดีคนมีชื่อเสียงเขาถึงมาทำกันคนลุกแต่ที่ตัดมาปุ๊บคืออะไรรู้ไหมฮะเอาเกล็ดน้ำแข็งใส่หัวฮะเห็นป้าใส่หัวผมฮะหัวผมอยู่ป้าเล่นเขาถกโบกอย่างนี้มีซื้ออีกเดียว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 เฮ้ยจ้าจ้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยมาเลยโอ้โหเย็นมากเลยเย็นมากโอ้ยชาแล้วชาหัวหลุดมึงไงเนื่องจากทั้งคู่ต้องเจอกับฝนอย่างหนักและยังต้องมาเจอกับแชมพูเย็นๆที่เย็นสุดๆเรียกได้ว่าลำบากกันมาทั้งวันเลยจริงๆมาโอ้โหทำเป็นโอ้โหนี่อะไรเนี่ยกอดกันโดนทั้งฝนโดนน้ำสาบผมแบบเย็นคุณจะได้รักกันไงคุณจะได้รักกันไม่คือน้ำยามันอ่ะเขาบอกว่าถ้ามันโดนความน้ำเย็นเข้าไปอีกมันจะเย็นขึ้นไปอีกครับทั้งที่มันก็เย็นมากๆอยู่แล้วแล้วคุณเลือกน้ำเย็นไหมหลุดโลมากเลยเขาผมไม่ได้เลือกเลยคุณจะเลือกแล้วป้าเขาก็เปิดตามคุณเลยยังไม่หนำใจผมพอพี่ขอป้ายไปมันอีกไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้ว่าหอมไหมดมให้หน่อยหอมไหมเออหอมอ่ะจริงเหรอมันหอมแบบมันหอมเหมือนเมนทัลอ่ะจริงเหรอ
หอมหอมกลิ่นเหมือนกันเลยผมยังไม่หนำใจพอผมก็เลยให้พวกคุณเนี่ยเปิดป้ายไหนไปมันต่อได้ป้ายไหนไปมันของเรานะฮะนี่คุณจะเลือกซ้ายหรือขวาครับที่พักคิดว่าเนี่ยที่พักเหรอบอกแค่นี้ว่าไปที่พักเงยๆๆเว้ยเครียดผมอยากนอนที่อุ่นๆอันนี้อันนี้นะครับคุณเลือกป้ายไหนไปมันอันนี้นะฮะก็เอางี้ดีกว่าที่พักของคุณเนี่ยจะอยู่ที่ไหนผมเห็นแบบคุณแบบหนาวแล้วก็เหนื่อยด้วยนะแล้วเปียกด้วยครับขึ้นรถบัสผมเลยครับเพราะความลำบากที่ทั้งสองคนเจอมาแจ็คเลยให้ทั้งคู่ขึ้นรถทีมงานไปส่งถึงที่ใจดีจริงๆเลยนะเนี่ยเอาละครับผมคุณแม่กุตุลนะฮะผมจะเฉลยแล้วครับว่าคุณเนี่ยจะได้ที่พักแบบฟันหรือว่าเฟลครับผมป้ายนั้นก็คือพวกเราเป็นดาราดังจากไทยอยากไปพักที่ยามากตาเดินทางที่นามิในเมืองนาโยซิตี้ครับขอแสดงความยินดีคุณด้วยนะฮะคุณได้ป้ายฟันถ้าได้ป้ายเฟลก็จะต้องไปขอนอนที่บ้านคนแถวนี้แทนและโรงแรมนี้นะฮะเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งนะฮะในเมืองนันโยซิตี้นะฮะจังหวัดยามากตะนะครับผมที่สำคัญเลยคุณรู้ไหมฮะว่าคุณเนี่ยจะได้พักนะครับห้องอันดับหนึ่งของโรงแรมนี้เลยนะครับผมรู้สุดเลยคุณได้พักเลยไปพาไปชมเลยฮะโหหรูมากเลยอ่ะช้าสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาพักเป็นเดียวกันอันดับหนึ่งของเมืองนี้เลยของเมืองนี้เลยเรานั่งรถมาแล้วเราก็ลงมาแล้วเราก็โหเห็นแล้วไม่พอฮะเราได้ห้องที่ดีที่สุดลองไปเสิร์ชดูกันได้ว่ามันหรูขนาดไหนครับมันชื่อว่ายามากตะเดอะทาคินามิเอาล่ะจากนี้ก็พักผ่อนกันให้สบายได้แล้วนะหนุ่มๆเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเปิดป้ายแล้วสู้อีกนิดนะมีใครอยากให้ผมนอนเพื่อนไหมครับมีกลับกันแล้วไม่เอาแล้วไงอยากนอนเปล่าจริงแต่ไม่ได้นะเอาได้เปล่าก็ได้เดี๋ยวคุณหาผมไม่มานอนเพื่อนผมนอนเพื่อนคุณแล้วกันสุดยอดเลยเหนื่อยจริงจิมี่เดี๋ยวกินข้าวโพดเลย